สวัสดีครับและนี่คือหลังทำเฟดล็อกนะครับโอ้โหที่หันหน้ามาตรงๆหน่อยโอ้โหมาอีกหันหมุนตามผมหน่อยกำลังจะไปไหนครับพี่กลับโรงแรมค่ะตอนนี้แบบมีสติปกตินะปกติค่ะทำอะไรไปบ้างครับผมก็เฟสล็อกช่วงบนแล้วก็ตา2ชั้นแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็ฉีดไขมันโอ้โหนี่นะครับให้ดูกันสดๆนะครับหลังทำทันทีนะครับใส่ชุดนี้กลับบ้านเลยนะครับพี่กลับโรงแรมค่ะป้าพี่เดินใหม่นะครับค่ะนี่ก็คือบริการจากเรานะครับจะมีรถมาส่งนะครับพี่โอประคองรถบันไดหน่อยนี่นะครับก็จะมีพี่โอนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับคอยดูแลขับรถนะครับสำหรับบางคนแบบมาเปิดโรงแรมแถวนี้อย่างกับพี่เขาเนี่ยมาจากอเมริกานะครับขออนุญาตไปด้วยนะพี่ให้พี่เถิดไปตรงนู้นไหมผมไปเองพี่โอและลูกป้าพี่พอดีขออนุญาตเอารูปก่อนทำมาดูนิดนึงนะครับพี่โยขึ้นได้เลยขอบคุณครับจะไม่การเสียเวลาว่าตอนนี้4 ทุ่มครึ่งแล้ว5 ทุ่มแล้วนี่คือรูปก่อนทำนะครับพี่รบกวนพี่โยเปิดไฟหน่อยพี่นี่นะครับมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เอาอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนลงจากรถเดี๋ยวเราคุยไปเพลินๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เมายาไหมพี่มึนไหมไม่เมายาแค่เจ็บตึงๆค่ะมันไม่ตึงไหมมันไม่ตึงอ่ะแต่มันจี๊ดจี๊ดเจ็บตานิดนึงก็ไม่นิดนะเพราะว่าพี่ทำสองอย่างตามความจริงทำสองอย่างเนาะนะครับนี่นะครับก็คือบริการจากพีรพรนะครับพี่พักอยู่แถวไหนพี่อยู่โรงแรมอยู่สบายใช่โรงแรมอยู่สบายแต่ว่าบ้านอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงแบบมาทำที่นี่ครับก็ดูมาหลายที่แล้วก็ที่เลือกที่นี่เพราะว่าระยะเวลาพักฟื้นน้อยเราต้องการทำเสร็จแล้วเราสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นไปเที่ยวออกกำลังกายพี่ชอบออกกำลังกายค่ะนี่คือก่อนทำพี่เลยนะตบตอนแรกครับใช่ไหมพี่ค่ะตาโบตาโบด้วยเนาะตอนนี้พี่เป็นลูกครึ่งมาเป็นลูกครึ่งมายังไงมาตลอดชีวิตเลยลูกคนอะไรนะลูกครึ่งลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งนางฟ้าโอ้โอเคค่ะน้องปลั๊กเอาเป็นว่าลูกครึ่งอเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะครับผมก็คือจะมีความแบบว่าจริงๆพี่เขาไม่เคยทำศัลยกรรมเลยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยนะครับพี่นะครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่เหมือนออกรบเหมือนออกรบเลยเพราะว่าไม่เคยเลยค่ะไม่เคยในวัยเท่าไหร่ครับพี่49ค่ะปีหน้า50นะใช่นี่คือคนปีหน้า50เป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องรอให้มันเข้าที่ก่อนแล้วที่นี่เขาคือคอนเซ็ปต์ที่นี่คือไม่ให้นอนโรงพยาบาลใช่ค่ะก็คือทำแล้วก็กลับได้เลยก็คือต้องรอดูอาการหนอนนิดหน่อยครับเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยที่มันตอบโจทย์เรายังไงพี่ก็คือเราสามารถออกไปใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้ได้เลยแค่อย่าหักโหมอย่าออกกำลังกายหนักแค่นั้นเองครับนี่ก็คือการยกกระชับนะครับในวัย49นะครับปีหน้าคือ50แล้วนะครับตอนนี้อาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตอนลงจากรถก็ได้ครับให้ดูว่าไหนเรามีรถนะครับไปรับไปส่งนะครับเมื่อกี้พี่แอบไปเซเว่นมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่แอบนะเดินไปเลย เดินได้แบบปกติแล้วพี่นะค่ะโทษนะขออนุญาตนะอันนี้ซื้อของกินมาเลยนะค่ะตุนไว้คืนนี้เลยนะค่ะเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศสดๆบนรถไปด้วยกันนะครับเรานั่งไปด้วยกันพี่โอไม่ต้องขับเร็วอะไรเจ็บไม่รีบอยู่เราอยู่ซอยไหนพี่ซอย22อ่ะใช่นะครับคือเส้นเจริญนครเนี่ยเราอยู่บนถนนเจริญนครนะครับถนนเจริญนครเนี่ยจะมีโรงแรมเยอะเพราะว่าฝั่งซ้ายเราเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคือต่างชาติเนี่ยเมื่อกี้เข้าเซเว่นไปก็จะเจอคนจีนเยอะเลยเนาะใช่ค่ะต่างชาติมาเยอะมากเพราะว่าโซนเนี่ยใกล้ห้างไอคอนสยามด้วยคนก็เลยนิยมมากันนะครับผม
ดูไปพร้อมกันนะครับนี่ก็กำลังกลับรถนะครับและนี่ก็นางเอกของเรานะครับนี่นะครับโอ้โหใครจะไปเชื่อว่าอายุ49ปีหน้าคือ50แล้วนี่คือการเตรียมตัวรับมือวัย50นะครับ นี่คือถึงแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเร็วมากเลยครับในขนาดบอกให้ขับช้า2กิโลกว่าก็โรงแรมแถวนี้อย่างที่บอกครับบางคนก็อยากจะนอนเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ครับต้องหยิบของที่รถแบบแพงๆก็มีที่นี่มีหลายแบบให้เลือกนะครับนี่ก็คือให้ดูกันสดๆนะครับว่าทำเสร็จจริงๆนะครับแล้วก็กลับบ้านจริงๆเดินจริงๆนะครับไม่ใช่ AI ครับอันนี้ของจริงครับโอ้นี่นะครับเหตุการณ์รูปเนี่ยถ่ายไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิประมาณบ่ายสี่โมงตอนนี้สี่ทุ่มนะครับพี่โยหรอช้อนส้อมช้อนส้อมอันนี้พี่ลืมอะไรไม่เนี่ยไม่ลืมนะครับแล้วถุงเสื้อผ้านี่ไงคะไม่ของที่คลินิกอะเอามายังครับเอาอยู่กับพี่โยนี่นะครับก็ให้ดูโอ้โหพี่ผมมาช่วยถือด้วยรู้สึกผิดไงไม่รู้เดินตัวปิวเลยไปก่อนเลยแล้วไปนั่งล็อบบี้แป๊บนึงได้ไหมนั่งเล่นล็อบบี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะส่งพี่แค่หน้าล็อบบี้พอนะจะได้ไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของคุณลูกค้าที่ทำเฟซล็อกเสร็จแล้วก็ต้องการการพักผ่อนนะพี่นะง่วงไหมพี่ตอนนี้เพียนะครับพี่เขาบอกเพียครับผมอันนี้เราจำคีย์การ์ดได้ไหมเนี่ยนี่นะครับก็ให้ดูนะครับว่าทำเสร็จเนี่ยก็คือเดินได้ปกติแล้วก็กลับโรงแรมได้จำชื่อโรงแรมได้นะครับพี่เรานั่งคุยกันตรงนี้แป๊บเดียวขอว่า5ทีให้คนมาดูโหแต่ของพี่เยอะมากเลยเดี๋ยวผมจบไลฟ์ผมช่วยถือขึ้นไปดีกว่านั่งแป๊บเดียวพี่ขออนุญาตรีวิวหน่อยพี่ขออนุญาตถือรูปแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหสวยมากครับนี่นะครับตานี่ชี้ขึ้นแล้วก็ตาของฉันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตาลึกโบใช้ไขมันเติมเข้าไปนะครับอาจารย์เติมไขมันเข้าไปแล้วก็ดึงหน้าขึ้นนะครับและนี่คือทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไม่ถึง1ชั่วโมงดีนะครับแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับชุดยังไม่เปลี่ยนเลยพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนที่คลินิกได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนแต่รองเท้ามานะครับใครอยากทำแบบนี้นะครับติดต่อแอดมินได้เลยครับเฟซล็อกในวัย49ต้อนรับอายุ50ในปีหน้านะครับเจ็บไหมพี่ขอโทษทีนะพูดอายุบ่อยกระพริบตาไม่ได้ อ๋อมันตึงๆอยู่นะครับอ่ะพี่ขอบคุณมากนะครับเราจะไม่รบกวนนานนะครับสวัสดีครับขอบคุณ